กินไข่ดาวเฮ้ยเดี๋ยวคนก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยอ๋อก็เนี่ยที่ลุงบอกว่าสีส้มอยู่ข้างนอกแล้วสีนั้นอยู่ข้างในนี่และตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา16:00 น.แล้วก็อากาศหนาวมาก16องศาเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นึงไปโอ้ยเราต้องทำโทรศัพท์ตกมองไม่เห็นอะไรเลย
ของช่วงหิมะนะคะความจริงก็คือมันเป็นรอบที่2ที่เราไปเอาโทรศัพท์มาเพื่อจะถ่ายบรรยากาศณจุดๆนั้นเพราะว่ามันสวยมากแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนเราอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ค่อยได้เจอหิมะเท่าไหร่มันก็ว้าวสำหรับเราแต่ว่าอากาศตอนนั้นคือหนาวมากๆแล้วเนื่องจากอยู่ดีโทรศัพท์ก็คือดับในรอบแรกที่ออกไปก็คืองงมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็แต่ก็ดีแล้วเราก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าตอนแรกมันจะเป็นหินใช่ไหมแล้วยิ่งเดินลึกๆเข้าไปมันก็จะเป็นหิมะขาวโพลนไปหมดเลยก็เป็นอะไรที่ Amazing มากนะคะเราต้องสำรวจกันนะคะทุกคน